สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาเผยช่วงวันที่4-8กรกฎาคม64ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยการคาดหมายในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม64มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงส่วนในช่วงวันที่4-8กรกฎาคม64ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ควรระวังในช่วงวันที่4-8กรกฎาคม64ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยภาคเหนือในช่วงวันที่2-4กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่5-8กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่4-8กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่2-4กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่5-8กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่4-8กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ตลอดช่วงในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม64ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่4-8กรกฎาคม2564ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนในช่วงวันที่4-8กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่2-4กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่5-8กรกฎาคม64มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ